เตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันอังคารเรามาเจอกันอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของป .5 ก็เรียนไปหลายเรื่องแล้วนะคะมีเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมเรื่องที่2เป็นเรื่องของแรงและพลังงานนะคะหัวข้อแรงรับแล้วก็แรงเสียดทานนะคะส่วนอันนี้เป็นเรื่องของเสียงและการได้ยินซึ่งอยู่ในหัวข้อแรงและพลังงานเหมือนเดิมนะคะทีนี้ส่วนที่ครูจะใช้ในการออกข้อสอบคือเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องเสียงและการได้ยินต่อจากสัปดาห์ที่แล้วไปนิดหน่อยแล้วครูจะทวนเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยดูเลยใครที่ไม่ได้ดูเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันยากนะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยครูออกสอบแค่เรื่องเดียวเพราะว่าทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเรื่องของแรงรับแรงเสียดทานและเสียงและการได้ยินครูจะควบรวมเป็นเรื่องของแรงและพลังงานเป็นอีก1หน่วยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะคะที่จะสอบคือทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หนูจะสอบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะวันนี้ครูจะทวนให้ด้วยนะเพราะนั้นไปตามเพื่อนมานะคะไปตามเพื่อนมาใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หนูยังงงๆอยู่ค่ะเพราะว่ามันใช้ทักษะค่อนข้างเยอะหลายๆทักษะนะคะได้ยินเนาะหนูได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะอ๋อตุ๊กตาเข้าจอตุ๊กตาหมีเข้าจออ่ะโอเคมาแล้วใครเข้ามาก็เหมือนเดิมค่ะสุทิตาสวิททิตยานะคะกัญญาพรปริญญาค่ะรัชตะ 5/1 5/2 นะคะไปเอาสมุดมาก่อนเร็วหนูไปเอาสมุดมาไปวันนี้ครูจะบอกแนวข้อสอบด้วยว่าครูจะออกตรงจุดไหนนะคะไปหยิบสมุดมาเร็วไปหยิบสมุดมาก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้จดแนวข้อสอบไปด้วยว่าจุดไหนที่ครูจะออกเป็นสำคัญนะคะวิ่งไปเอาสมุดมาก่อนเราจะสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้ในทุกๆวิชาแหละเนาะนะคะไปเอาสมุดมาสำหรับที่จะจดนะคะจดในเรื่องของทั้งเสียงและการได้ยินด้วยแล้วก็แนวข้อสอบที่จะออกเรื่องเสียงและการได้ยินครูจะยังไม่ออกนะคะจะไปออกเรื่องแรกเลยคือทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวขอทวนของสัปดาห์ที่แล้ววันนี้จะครูให้ไปหามาครูจำได้นะครูให้หนูไปหาอะไรคะไปหาสิ่งมีชีวิตมาใช่ไหมบอกว่าให้เลือกมาคนละ1ชนิดแต่ไม่เอาที่ขึ้นบนกระดานขึ้นบนกระดานรู้สึกจะมีตัวอะไรนะมีช้างมีแมวมีสุนัขมีค้างคาวมีหนูแล้วก็คนใช่ไหมคะครูบอกว่าให้หนูไปหามาไปเลือกมาว่าสัตว์ชนิดใดก็ได้นะคะหนูชอบตัวอะไรก็ไปเลือกตัวนั้นมาแล้วก็ครูให้ไปหาว่าตัวไหนนะคะตัวที่นักเรียนเลือกมานี้มีเรทของการได้ยินช่วงการได้ยินตั้งแต่กี่เฮิร์ตถึงกี่เฮิร์ตนะคะใช่ไหมเดี๋ยวทยอยเข้ามาแล้วนะคะทยอยเข้ามาแล้วพัฒนศักดิ์กฤตนนท์ได้ยินเสียงชัดเจนศิวกรธนกฤตปริญญาชนิการค่ะ 5/1 5/2 โอเคเดี๋ยวครูขอทวนของคราวที่แล้วนิดหน่อยนะคะเสียงและการได้ยินเสียงเกิดจากการอะไรคะการสั่นสะเทือนของวัตถุถูกไหมคะพอวัตถุมีการสั่นสะเทือนวัตถุก็จะปล่อยพลังงานคลื่นออกมานะคะคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นนะคะจะมีลักษณะกระจายออกไปทุกทิศทางครูบอกว่าครูยกตัวอย่างก้อนหินหย่อนลงในน้ำใช่ไหมคะมันจะมีการกระจายออกเป็นวงกว้างเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้เวลาที่แหล่งกำเนิดมันเกิดการสั่นเนี่ยการสั่นทำให้เกิดเสียงใช่ไหมการสั่นจะช้าหรือเร็วก็ทำให้เกิดเสียงที่เป็นไงกันคะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็มีทั้งเสียงที่แตกต่างกันไปอาจจะเป็นเสียงที่ทำไมเสียงที่สูงหรือเสียงที่ต่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับการสั่นสะเทือนหรือว่าคลื่นเสียงนั้นๆ นะคะทีนี้พอเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยทำไมเราจึงสามารถได้ยินเสียงได้เพราะมันต้องมีตัวกลางนะคะจะต้องมีตัวกลางที่สำคัญเลยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูพูดไปว่าหากครูไปสอนนอกอวกาศในอวกาศนอกโลกของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นได้
นะคะเพราะว่าในอวกาศไม่มีตัวกลางนะคะเราเรียกว่าภาวะที่เป็นสุญญากาศภาวะสุญญากาศก็คือภาวะที่ไร้ซึ่งอากาศนะคะพอขาดตัวกลางไปแล้วเนี่ยปัจจัยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะทีนี้พอคลื่นเสียงมากระทบหูเราเราก็จะมีกลไกในการที่สมองเราจะแปลสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นนะคะว่าเอ๊ะเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรนะคะซึ่งครูบอกไปว่าเสียงมีจากเสียงจากธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็เสียงจากที่อุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะตัวนี้สำคัญมากตรงหน้ากระดานตรงนี้สำคัญมากนะคะไม่ใช่หน้ากระดานเนาะหน้าจอใช่ไหม1แหล่งกำเนิดเสียง2ตัวกลาง3ก็คืออวัยวะรับเสียงนะคะ1ต้องมีแหล่งกำเนิดหนูจำไว้เลยตรงสไลด์นี้นะคะขาดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้การเกิดเสียงจะต้องมีครบทั้ง3ปัจจัยนี้นะคะมีแหล่งกำเนิดถ้าไม่มีแหล่งกำเนิดเราก็จะไม่ได้ยินนะคะ2ต้องมีตัวกลางตัวกลางมี3ชนิดด้วยกันตัวกลางที่เป็นของแข็งตัวกลางที่เป็นของเหลวแล้วก็ตัวกลางที่เป็นแก๊สนะคะทีนี้รู้สึกว่าคราวที่แล้วครูยังไม่ได้พูดตรงจุดนี้ไปอ่ะหนูฟังคำถามดีๆนะคะตัวกลางมี3ชนิดตัวกลางของแข็งตัวกลางของเหลวแล้วก็ตัวกลางที่เป็นแก๊สครูถามว่าตัวกลางชนิดใดที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดและตัวกลางชนิดใดที่เสียงเดินทางได้น้อยที่สุดค่ะจะนาพิมพ์มาของแข็งของเหลวแก๊สนะคะตัวกลางชนิดใดเสียงเดินทางได้ดีที่สุดและตัวกลางชนิดใดที่เสียงเดินทางได้น้อยที่สุดค่ะลองดูซิใครจะพิมพ์คำตอบมาให้ครูพันเงินมาแล้วนะคะใครมาก็พิมพ์เข้ามาในระบบเหมือนเดิมพีรวัตรค่ะชวโรจน์มาแล้วนะคะแก๊สหนูบอกด้วยว่าอันไหนน้อยอันไหนมากค่ะเช่นถ้าหนูคิดว่าแก๊สมากก็พิมพ์ว่าแก๊สแล้วก็วงเล็บว่ามากก็ได้นะคะหรือว่าแก๊สแล้วก็เว้นไว้นิดนึงแล้วก็มากหรือน้อยนะคะดีที่สุดคือของเหลวมีคนบอกดีที่สุดคือแก๊สมีคนบอกแก๊สมาไม่ดีคือของแข็งคิดว่าอะไรดีหรือไม่ดีคะครูถามว่าอะไรดีที่สุดใช่ไหมคะหนูตอบดีมาใครตอบทั้งสองคำตอบเลยก็ได้ตอบทั้งตัวดีตอบทั้งตัวไม่ดีก็ได้ค่ะเสียงเดินทางในตัวกลางชนิดใดได้ดีที่สุดและเดินทางในตัวกลางชนิดใดได้แย่ที่สุดแย่แสดงว่าเดินทางในตัวกลางชนิดดันได้ไม่ดีมีไดมอนด์ตอบมานะว่าของแข็งเดินทางได้ดีนะคะกัญญารัตน์5/2ของแข็งน้อยครับแก๊สวงเล็บว่ามากนะคะของแข็งดีที่สุดแก๊สไม่ดีมีคนคำตอบหลากหลายกันมากเลยนะคะตอบทั้งว่าแก๊สดีบางคนก็บอกว่าแก๊สดีที่สุดบางคนก็บอกว่าแก๊สไม่ดีบางคนบอกว่าของแข็งดีที่สุดบางคนบอกว่าของแข็งได้น้อยที่สุดเดี๋ยวรอก่อนของเร็วมากสุดของแข็งน้อยสุดอ่างเปาไม่ดีคือของแข็งนะคะแก๊สเฉลยเลยนะคะเฉลยเลยหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะเรื่องการเดินทางของเสียงอันนี้จดนะคะข้อมูลสำคัญค่ะข้อสอบบางทีก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้วัตถุมาแล้วก็ให้แหล่งกำเนิดเสียงมาวัตถุนั้นอาจจะเป็นกำแพงวัตถุนั้นอาจจะเป็นน้ำหรือวัตถุนั้นอาจจะเป็นอากาศนะคะใครส่งสติกเกอร์โกรธอีกแล้วฮะวันนี้ถ้าใครส่งสติกเกอร์ที่1ร้องไห้2สติกเกอร์โกรธครูจะไปไล่ดูแล้วครูจะหักคะแนนนะคะไม่มีเหตุผลของการส่งสติกเกอร์ร้องไห้แล้วก็โกรธหนูโกรธใครอ่ะโกรธครูเหรอหรือโกรธใครคะรู้สึกว่าน่ะสติกเกอร์ที่เป็นโกรธอะไรเงี้ยนะร้องไห้ไม่ต้องส่งมาครูบอกแล้วนะเดี๋ยวครูจะไปไล่ดูแล้วใครส่งสติกเกอร์นี้ครูจะหักคะแนนจากคะแนนสอบนะคะจากคะแนนสอบใครส่งมากี่ครั้งครูจะหักคะแนนตามนั้นเลยถือว่าหนูพูดแล้วครูพูดหลายครั้งมากไม่รู้นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เราเรียนกันหนูโรงเรียนมีกฎนะคะกฎก็โพสต์ลงไปแล้วครูเวลาครูสอนครูก็บอกด้วยว่าหนูอย่าทำอะไรเพราะฉะนั้นหนูอยู่ป.5แล้วครูมองว่าหนูต้องพูดรู้เรื่องนะคะจากนี้ไปใครส่งสติกเกอร์1ร้องไห้2โกรธ3สติกเกอร์หัวเราะกดมากี่ครั้งครูจะหักตามนั้นเลยนะคะไม่งั้นหนูก็ส่งสติกเกอร์กันอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรได้หรือไม่ได้พิมพ์บอกครูไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะครูทวนหน่อยนะคะหนูไม่ทันตรงนี้ค่ะ
ครูคะถ้าจดต้องเขียนวันที่ไหมคะแล้วเขียนจดยังไงคะจดนี่หมายถึงว่าจดไปว่าลงวันที่ไว้ก็ได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่หนูก็ลงไปเสร็จแล้วหนูเนื้อหามันต่อเนื่องกันก็คือเรื่องเสียงและการได้ยินเหมือนเดิมที่ครูให้หนูจดก็คือจดว่าเฉลยก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้เฉลยนะคะเฉลยว่าของแข็งสรุปนะคะว่าตัวกลางชนิดใดที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดนั่นคือของแข็งของแข็งเดินทางได้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าทำไมเฉลยก่อนเรียงตามลำดับเลยก็ได้นะคะเรียงให้แล้วของแข็งมาอันดับ1ของเหลวมาอันดับ2แก๊สมาอันดับ3เพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเลยว่าตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดจากมากไปหาน้อยนี่คือจดในสมุดตัวเองตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดจากมากไปหาน้อยนะคะเขียนไปเลยของแข็งดีที่สุดรองลงมาเป็นของเหลวอันดับต่อมาเป็นแก๊สก็เรียงตามนี้ค่ะเวลาหนูไปเจอนะคะเอ๊ะทำไมของแข็งเสียงถึงเดินทางได้ดีที่สุดล่ะคะของแข็งอนุภาคมันแน่นหนูอย่างนี้อ่ะดูจากรูปนี้แหละนะคะเดี๋ยวครูจะวาดขึ้นมาอ่ะสมมติว่าการจัดเรียงตัวของแข็งข้างในเราจะเรียกว่าอนุภาคการจัดเรียงตัวของแข็งมันจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งจริงอนุภาคนี้มันเกินจากที่หนูจะเรียนจริงหนูจะได้เรียนในระดับพวกมัธยมแต่ครูอยากพูดให้รู้นะคะของแข็งมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคที่แน่นนักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยการจัดเรียงตัวของแข็งมันจะเป็นอนุภาคกลมๆข้างในนะคะแต่มันแน่นมากอนุภาคเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะสิ่งที่จดคือตัวกลางที่เสียงเดินทางได้นะคะมากไปหาน้อยของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สหนูลงวันที่ไว้ยังคงเป็นเรื่องเสียงและการได้ยินเหมือนเดิมนะคะการที่ของแข็งเดินทางได้ดีที่สุดอันเนื่องมาจากของแข็งเนี่ยมันแน่นหนูของแข็งอนุภาคมันเรียงชิดติดกันทำให้เราเห็นวัตถุนั้นเนี่ยมันแน่นนะคะในขณะที่ของเหลวอนุภาคมันจะห่างกันมาอ่ะเดี๋ยวครูว่ามาฝั่งนี้ของเหลวจะอยู่ฝั่งนี้นะคะหมายเลข1อ่ะคือของแข็งหมายเลข2คือของเหลวเดี๋ยวหนูลองดูอนุภาคของเหลวนะคะอนุภาคของเหลวมันจะอยู่อย่างนี้มันจะห่างๆของเหลวถามว่าเราสัมผัสได้มั้ยสัมผัสได้แต่หนูหยิบขึ้นมาเลยไม่ได้อย่างเงี้ยของแข็งเราหยิบขึ้นมาได้แต่ของเหลวหนูไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้อย่างมากก็ใช้มือจุ่มน้ําให้เปียกแต่หนูไม่สามารถที่จะบางคนบอกว่าได้ครับผมเอามือทำอย่างนี้ทำเป็นรูปถ้วยแล้วก็ช้อนไปในน้ำขึ้นมาแต่สุดท้ายนักเรียนก็ต้องปล่อยมืออยู่ดีนักเรียนไม่สามารถจะอุ้มมือไว้อย่างนี้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน้ำจึงอยู่ในสถานะที่เรานะคะสามารถสัมผัสได้แต่หยิบจับมาเลยไม่ได้หยิบจับมาถือไว้อย่างนี้ไม่ได้ยกเว้นแต่น้ำจะอยู่ในภาชนะน้ำอยู่ในแก้วน้ำอยู่ในถุงอันนี้นักเรียนถือได้แต่จริงๆแล้วนักเรียนถืออะไรนักเรียนถือของแข็งนักเรียนไม่ได้ถือน้ำเพียงแต่น้ำไปอยู่ในของแข็งส่วนแก๊สนะคะแก๊สครูเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไว้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวมาดูแก๊สนะหมายเลข3นะคะอนุภาคของแก๊สจะยิ่งห่างเลยหนูห่างกันมากค่ะช่องว่างห่างกันมากเลยปลิวกระจายไปมาครูยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้หลายๆคนที่พิมพ์มายังมีคนเข้าใจว่าแก๊สเป็นตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดหนูฟังดีๆนะคะสมมุติว่านักเรียนตะโกนคุยกับเพื่อนอ่ะสมมุติว่าเพื่อนกำลังเล่นอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเราจะบอกว่าฝากซื้อน้ำหน่อยอ่ะนักเรียนบอกว่าตะโกนไปฝากซื้อน้ำหน่อยอ่ะนักเรียนตะโกนไปอย่างเงี้ยสรุปตอนที่นักเรียนกำลังตะโกนมีลมพัดมาวูบหนึ่งนักเรียนคิดว่าเพื่อนจะได้ยินเสียงที่นักเรียนพูดไหมคะไม่ได้ยินนะหรือเขาอาจจะได้ยินแต่มันเบามากไม่รู้ว่านักเรียนพูดอะไรโวกเวกโวยวายอะไรไม่รู้เพื่อนมองแล้วก็ไม่รู้ว่านักเรียนพูดว่าอะไรเพราะในจังหวะที่นักเรียนกำลังพูดนั้นมีลมพัดมาลมคือสถานะแก๊สถูกไหมคะทีนี้พอตัวกลางที่มันเป็นแก๊สปุ๊บเนี่ยมันพาเอาเสียงนักเรียนไปมันพาไปแทนที่จะส่งให้เพื่อนตรงมันไม่ส่งให้ตรงๆมันพาเอาพัดไปตามลมเพราะฉะนั้นแก๊สจึงเป็นตัวกลางที่เสียงเดินทางได้น้อยที่สุดนะคะส่วนของแข็งอ่ะของแข็งนักเรียนคิดว่ามันทึบๆอ่ะเวลาพูดแล้วมันต้องไม่ได้ยินใช่ไหมคะมันทึบอ่ะมันเป็นตัวกลางที่ทึบมันพูดแล้วต้องไม่ได้ยินแต่จริงไม่ใช่นะคะวัตถุที่มีการจัดเรียงกันอย่างแน่นเอาขึ้นมาดูทางหมายเลขหนึ่งนะคะข้างบนสุดนะวัตถุที่มีการจัดเรียงตัวกันอย่างแน่นพอนักเรียนพูดไปปุ๊บเนี่ยนะคะเสียงมันจะทำไมคะพอมันมีช่องว่างน้อยนักเรียนดูนะคะเห็นไหมรูปที่ครูวาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีกลมๆพอมันมีช่องว่างน้อยปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะทะลุผ่านไปเลยนักเรียนลองอย่างนี้ก็ได้ค่ะสมมติว่าเรามีน้องให้น้องเนี่ยพูดอยู่อีกฝั่งหนึ่งกำแพงแล้วนักเรียนลองเอาหูไปแนบผนังกำแพงแล้วนักเรียนฟังว่าน้องพูดว่าอะไร
นะคะเสียงมันจะได้ยินได้ดีกว่านักเรียนไปพูดในน้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปพูดในน้ำสิพูดในน้ำก็พูดยากใช่ไหมคะสมมติว่าเราเล่นน้ำเราดำน้ำลงไปเสร็จแล้วก็มีเสียงของอะไรอยู่บนบกเนี่ยนะคะเสียงจะผ่านตัวกลาง2ชนิดเลยเช่นสมมติว่ามีรถพยาบาลวิ่งมานะคะเสียงจากรถพยาบาลวิ่งผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศ1 2ก็คือลงมาในน้ำใช่ไหมคะทีนี้ตัวกลางอากาศเสียงก็เดินทางได้ไม่ดีอยู่แล้วแล้วผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำด้วยเสียงที่นักเรียนได้ยินมันก็โอเคละเสียงรถพยาบาลมันก็อาจจะดังนักเรียนก็จะพอได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นเสียงพูดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ยินหรือการได้ยินไม่ได้ยินครับเพราะว่าลมพัดใช่ค่ะ RM Kendo เนี่ยนะเตชินีพันทองปัญจมาพรแซ่เฮงนะคะอุรัสยาไม่ดีเพราะนั้นจากนี้ไปนักเรียนจำใครที่ยังเข้าใจว่าแก๊สคือตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดหนูต้องจำใหม่นะคะจากนี้ไปให้เรียงเลยของแข็งของเหลวแก๊สจำง่ายค่ะของแข็งเดินทางได้ดีที่สุดนะคะของเหลวรองลงมาตัวสุดท้ายก็คือแก๊สแก๊สคือเสียงที่ปัจจัยที่เสียงเดินทางได้น้อยที่สุดเลยนะคะโอเคนะเข้าใจนะเนี่ยมีคนส่งมาหลายคำตอบได้ยินกลางๆได้ยินกับของเหลวจะได้ยินแบบกลางๆหน่อยนะคะแก๊สขอบคุณคำตอบที่พิมพ์มาให้ครูนะคะขอบคุณมากเลยไม่ได้ยินเพราะว่าลมพัดนี่แหละที่ครูบอกไปว่าเวลานักเรียนจะพูดคุยกับใครเนี่ยบางทีถ้ามีลมแรงๆลมมันก็จะมีผลนักเรียนคิดดูสิบางทีลมแรงๆเนี่ยขนาดเราเป็นของแข็งใช่ไหมบางทีลมพัดแรงๆตัวเรายังทำไมคะยังเอ็นเอียงได้เลยแล้วเสียงเป็นลมแค่ที่นักเรียนพูดออกไปอะลมที่นักเรียนพูดออกไปลมเจอลมเหมือนกันเป็นไงคะมันก็ปลิวไปตามอากาศนะโอเคนะหลักการนี้ตรงนี้ต้องจำนะคะโอเคตรงนี้ครูพูดไปแล้วของสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีแหล่งกำเนิดเสียงมีทั้งตัวกลางแล้วก็มีอวัยวะรับเสียงทีนี้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาของสัปดาห์ที่แล้วครูบอกว่าในเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเสียงสูงเสียงต่ำเราจะดูที่อะไรเป็นหลักคะเราจะดูที่ความถี่ใช่ไหมถ้ามีความถี่มากนะคะเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเสียงสูงแต่ถ้ามีความถี่น้อยเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเสียงต่ำนะคะตรงนี้ก็อีกตัวนึงที่สำคัญนะโอเคเนี่ยเห็นไหมคะรูปมีการขยับเนี่ยเสียงสูงเสียงต่ำนักเรียนก็ไปเช็คดูหน่วยนะคะหน่วยเรื่องของความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะคะมาจากตัวแฮร์รี่เชิร์ตแฮร์รี่เชิร์ตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบคลื่นเสียงนะคะคลื่นเสียงคือพลังงานคลื่นจริงๆเขาเรียกว่าซาวด์เวฟซาวด์เวฟก็คือเป็นลักษณะพลังงานที่มีการแผ่กระจายออกไปเป็นคลื่นซึ่งคลื่นเสียงสามารถวัดได้ด้วยความถี่ความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะคะเวลาเราจะวัดว่าเสียงมีความถี่เท่าไหร่นั้นเราจะใช้คำว่ากี่เฮิร์ตระบุเป็นตัวเลขไปค่ะเช่น20เฮิร์ต30เฮิร์ตหรือ100เฮิร์ตนะคะจำนวนครั้งของการสั่นใน1วินาทีวินาทีเดียวนะนักเรียนวินาทีเดียวหมายถึงว่าจากที่เรานับจาก1ไปหา2เนี่ยค่ะมันสั่นเท่าไหร่จริงๆแล้วพลังงานเสียงน่ะมันจะสั่นเร็วมากเพียงแต่รูปที่ครูมาให้ดูเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้สั่นเร็วเพราะว่าครูต้องการให้หนูเห็นลักษณะของการสั่นที่เป็นความถี่นะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยมันจะสั่นเร็วมากใน1วิเนี่ยมันจะมีการสั่นที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะโอเคนะสไลด์นี้นะคะทีนี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้หนูไปหามาขอคำตอบเลยค่ะตรงนี้ครูจะเช็คด้วยพิมพ์คำตอบมาเลยค่ะของใครไปหาสัตว์ชนิดใดมาแล้วมีความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใครที่ไปหามาครูขอคำตอบเลยมีตัวอะไรบ้างนะที่หนูไปหามามีตัวอะไรบ้างคะจริงๆครูก็ใบให้เป็นบางตัวใช่ไหมว่ามันมีสัตว์บางชนิดที่ว่าได้ยินเสียงสูงมากเลยม้ามาแล้วค่ะครูอาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะครูอ่านตัวที่หนูส่งมาเลยนะคะม้า14ถึง 25,000 เฮิรตซ์นะคะม้า14ถึง 25,000 เฮิรตซ์มาแล้วค่ะคำตอบแรกดีมากเลยหนูม้าอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะ14ถึง 25,000 เฮิรตซ์แสดงว่าม้าได้ยินดีกว่าเรานะคะนก 1,000 ถึง 4,000 เฮิรตซ์ค่ะฉลามว่าไงคะไดมอนด์ฉลามเท่าไหร่หนูฉลามว่าไงคะพิมพ์หน่วยมาให้ครูด้วยว่าหนูไปหามางู50ถึง 1,000 เฮิรตซ์แสดงว่างูนี่หูไม่ค่อยดีใช่ไหมกระต่าย360ถึง 42,000 นะคะหนูมีความถี่10,000ถึง 70,000 ค่ะอุ๊ยเยอะอ่ะหนูอันนี้ครูขึ้นในหน้าจอให้แล้วใช่ป่ะนกนก1กิโลเฮิรตซ์ถึง4กิโลเฮิรตซ์นะคะหนูความถี่อันนี้หนูนี่ครูขึ้นหน้าจอให้แล้วใช่ไหมหนู 1,000 ถึง 7,000 เฮิรตซ์เอ๊ครูบอกว่าวรกิจครูบอกว่าไม่เอาที่หน้าจอใช่ไหมนกค่ะ
1,000ถึง 4,000 เฮิรตซ์เหมือนกัน HZ นะคะเวลาหนูไปเจอก็จะใช้ H ตัวใหญ่ข้างหน้าแล้วก็ Z ต่ำด้วยตัวเล็กข้างหลังสสิพัดสอนนะคะมานกสูงสูงล่ะที่สูงสูงกว่ามนุษย์ล่ะคะเป็นไงมีใครไปหาตัวที่สูงกว่ามนุษย์มาบ้างไหมคะมีไหมหนูตัวที่สูงกว่ามนุษย์เช่นครูขึ้นหน้าจอให้คืออะไรคะคือค้างคาวใช่ไหมมีบางคนไปหาตัวอื่นมาไหมคะที่นอกเหนือจากค้างคาวนกมาสเตอร์โอมนกเท่าไหร่อะคะแมวน้ำแมวน้ำเท่าไหร่บางคนพิมพ์มาแต่ชื่อสัตว์อย่างเดียวหนูต้องครูให้ไปหามาว่าสามารถได้ยินเสียงในช่วงขึ้นความถี่เท่าไหร่ใช่ไหมคะธนกฤตแมวน้ำเท่าไหร่คะพิมพ์พรปลาทอง20ถึง 3,000 20ถึง 3,000 มีคนหานกมาเยอะเลยสัตว์มีเยอะมากเลยนะคะคนมีตัวมีสัตว์ชนิดแปลกๆไหมที่สูงกว่าถึงหลักแสนมีไหมคะปลาทองมีปลาทองมา20ถึง 3,000 เฮิรตซ์นะคะแล้วตัวอื่นล่ะมีตัวแรดด้วยนะคะ14ถึง 12,000 เฮิรตซ์พอๆกับช้างเลยใช่ไหมหนู14ถึง 12,000 เฮิรตซ์น่ะคล้ายๆกับช้างเลยค่ะนะแมงมุมมาอันนี้ดีมากเลยค่ะหนูอภิญญาดีมากเลยเพื่อนได้รู้ตัวแปลกๆด้วยนะคะแมงมุมได้ยินเสียงนักเรียนดูเพื่อนไปหามานะคะแมงมุมได้ยินเสียงดูสีตัวเล็กๆก็ยังได้ยินนะ80ถึง130เฮิรตซ์ค่ะ80ถึง130เฮิรตซ์มีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมตัวแปลกๆมีอีกไหมคะพวกจริงๆกลุ่มแมลงนี้บางชนิดได้ยินเสียงที่สูงมากเลยนะคะถึงหลักเป็นแสนเฮิรตซ์ก็มีนะคะเป็นแสนเฮิรตก็มีมีแมงมุมมีปลาทองมีแมวน้ำมีนกค่ะมีกระต่ายมีงูไดมอนด์ฉลามเท่าไหร่อะคะโลมา150ถึง 150,000 เฮิรตค่ะโลมาเห็นไหมขึ้นหลักแสนเลยค่ะปลาวานก็คือวานนะคะ 1,000 ถึง 123,000 เฮิรตดีมากเลยค่ะหนูวานนะคะโลมาเนี่ยม้าเหมือนกัน14ถึง 12,000 เฮิรตซ์นะคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมป .5 ทับ1ป .5 ทับ2เก่งมากดีมากๆเลยหนูเนี่ยมีตัวที่แปลกๆที่เพื่อนไปหามาเห็นไหมคะชลดาเข้ามาแล้วโอเคปลาทองเนี่ยปลาทองใครจะคิดว่าปลาทองมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะมันได้ยินเสียงอะไรคะมันก็ได้ยินเสียงอาจจะเป็นเสียงการเคลื่อนไหวของอาหารหรือว่าเสียงจากปลาด้วยกันเองนะคะมันจะมีบริเวณที่สามารถจะรับคลื่นเสียงได้อ้าวช้างค่ะนกฮูกมาแล้วค่ะสุธิดาบอกว่านกฮูกอยู่ที่12ถึง200เฮิรตซ์นะคะช้าง14ถึง16 SZ 14ถึง16 14ถึง16 SZ ใช่เหรอช้างได้ยินน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคะช้างบนที่หน้าจอที่ครูขึ้นให้14ถึง 12,000 เฮิรตซ์นะคะยุงมียุงค่ะพี่สมัยนี่คือชื่อหนูเองหรือชื่อผู้ปกครองไม่รู้นะครูอ่านตามที่ในชื่อ Facebook นะคะยุงยุงนะคะดูนะยุงได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่าไหร่สั้นมากเลยหนู400ถึง600เฮิรตซ์นะคะหมึกสสิพัศรดีมากเลยค่ะสสิพัศรหมึก50ถึง500เฮิรตซ์หมึกก็ได้ยินนะหนูหมึกก็ได้ยินด้วยนะคะดีมากเลยค่ะเนี่ยมีตัวแปลกๆบางคนก็หาบนบกหาสัตว์บกบางคนก็ลงไปที่สัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็มีสัตว์บกก็มีใช้ได้นะไปหาข้อมูลมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ขอโทษนะคะหมึก50ถึง500เฮิรตซ์สราวุธอ่อนสุวรรณมาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยมีทั้งที่ได้ยินต่ำกว่ามนุษย์ก็มีทั้งได้ยินที่สูงกว่ามนุษย์ก็มีนะคะชื่อแม่หนูค่ะนอนผีเสื้อมาแล้วค่ะนอนผีเสื้อโอ้โหหนูนอนผีเสื้อนะคะสูงถึง 300,000 เฮิรตซ์นะคะสูงถึง 300,000 เฮิรตซ์นะคะโอ้โหเยอะมากเลยสัปดาห์ที่แล้วครูบอกไปแล้วว่ากลุ่มผีเสื้อเนี่ยนะคะได้ยินหลักแสนอัพขึ้นนะคะกลไกการได้ยินของมันเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกลไกการได้ยินยังไงที่สามารถจะรับคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงขนาดนั้นได้คลื่นถึง 300,000 เฮิรตซ์เนี่ยสูงกว่าพวกวานพวกโลมาที่ได้ยินอีกนะคะ
ซึ่งมันมีความถี่ที่สูงมากๆแสดงว่าพวกผีเสื้อเนี่ยนะคะขนาดเป็นหนอนหนูลองดูสิเป็นหนอนเนี่ยเป็นไงคะหนอนก็ยังได้ยินช่วงที่มีความถี่โลมาปากขวดค่ะฟ้าใส75ถึง 150,000 เฮิรตซ์โลมาปากขวดนะคะโลมาปากขวดก็คือโลมาที่เขาเอาไว้โชว์อะไว้โชว์ตามที่เราไปดูตามสวนน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเป็นโลมาที่จะไว้จะโชว์นะคะโลมาปากขวดโลมาอิระวดีพวกนี้นะ75นะคะ75ถึง 150,000 เฮิรตซ์ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่พิมพ์มานะคะแต่ว่าครูคิดว่าก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้ไปหามาเลยนะคะไม่ได้ไปหามาเลยแล้วก็ไม่ได้ไปค้นข้อมูลมาเลยครูก็คงจะไม่อะไรหรอกนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหนูว่าหนูอยากที่จะรู้ในตัวที่สัตว์บางชนิดที่มันแปลกๆเนี่ยนะคะเราก็สนใจว่าเอ๊ะมันจะได้ยินเท่าไหร่นะคะของมนุษย์อยู่ที่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์เนี่ยสัตว์ชนิดอื่นมันก็มีเรทการได้ยินเหมือนกันใครจะคิดเนี่ยว่าหนอนผีเสื้อเนี่ยได้ยินสามารถได้ยินสูงถึง 300,000 เฮิรตซ์เลยซึ่งเกินกว่าของมนุษย์เป็นไงมากเลยคะเยอะมากเลยถูกมั้ยทีนี้วันนี้นะคะเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบานะคะมาดูครูให้ดูไปแล้วล่ะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นสะเทือนนักเรียนดูจากภาพเส้นนี้ค่ะ1 2 3 4เอาสีไหนเกิดเสียงสูงที่สุดคะหนูดูสิคะสังเกตดีๆก่อนสีไหนสูงต่ำคะสีขาวเนี่ยเป็นไงอยู่แล้วหนูสีขาวนี่ต้องต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะเราลองดู3สีสิคะว่าเขียวน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินแดงนี่เป็นไงคะใครสูงกว่ากันหรือใครสูงที่สุดเลยคะการสั่นสะเทือนมีไหมนักเรียนลองดูสิคะจากรูปนี้ใครสูงใครต่ำนะมีการขยับอยู่นะคะครูครับขอโทษครับกดสติ๊กเกอร์พอดีสายหูฟังผมไปโดนอ่ะโอเคอ่างเปาสีเขียวค่ะมีคนตอบสีเขียวมาช่วงการสั่นสะเทือนนะคะสั่นมากเรียนดูสิใครสั่นมากสั่นน้อยคะสีเขียวใช่ไหมอันนี้จริงๆมองไม่ยากเพราะเหมือนว่ามันมีการเรียงลำดับมาแล้วใช่ไหมคะมีการเรียงลำดับมาแล้วหนูนะคะเพราะนั้นดูตัวที่มีการสั่นมากสุดก็ต้องเป็นตัวทำไมคะตัวสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวนี่สั่นตลอดเลยแต่สีน้ำเงินนักเรียนสังเกตดูภาพที่หน้าจอนะคะว่ามันจะมีช่วงที่มันหายไปด้วยเห็นไหมแต่ว่าสีเขียวเนี่ยแทบจะไม่หายเลยนะคะขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเลยนะคะของสีน้ำเงินเนี่ยยังมีช่วงที่เหมือนเป็นตรงๆบ้างนะคะมีช่วงที่เป็นตรงๆด้วยของสีแดงก็เหมือนกันเหมือนจะมีช่วงที่เหมือนมันขึ้นลงน้อยนะคะเพราะนั้นตอบมีคนตอบสีน้ำเงินของสีน้ำเงินนี้มันก็จริงๆอ่ะจริงๆถ้าเราดูตามเรนจ์เนี่ยมันเหมือนจะมีความขึ้นลงที่มากกว่าแต่เราต้องดูช่วงยาวๆถ้าเราดูช่วงยาวๆเนี่ยหนูเราจะพบว่าเสียงมันหายไปช่วงหนึ่งนักเรียนลองสังเกตเส้นสีน้ำเงินนะคะดูที่หน้าจอตัวเองนะนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีช่วงที่เป็นเส้นตรงด้วยมันจะมีช่วงที่เป็นเส้นตรงๆช่วงที่เป็นเส้นตรงๆนั้นแสดงว่าความถี่มันไม่นิ่งแล้วนะคะแต่ว่าตัวที่ความถี่มันจะค่อนข้างเยอะกว่านั่นคือเส้นอันนี้คือเส้นที่ชัดเจนกว่าคือเส้นสีเขียวนะคะถ้าเราสังเกตดูนะไม่เป็นไรค่ะมีทั้งคนตอบสีเขียวทั้งสีน้ำเงินก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่สายตาที่นักเรียนจะมองแต่ว่าของจริงๆเวลานักเรียนไปดูหรือนักเรียนไปเจอเขาไม่ได้ให้ภาพขยับแบบนี้หรอกค่ะเขาก็จะให้ภาพขึ้นลงมาเป็นภาพนิ่งนักเรียนก็สังเกตเอาเองว่าบางทีเขาให้ภาพที่ค่อนข้างไล่เลี่ยกันเลยนะคะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะชิดกันมากอย่างเงี้ยหนูเพราะฉะนั้นเราต้องลองสังเกตดีๆจริงๆสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเรทอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะเพราะว่าเส้นจริงๆก็ถือว่าช่วงที่มันมีการสั่นเนี่ยเสียงอาจจะพอๆกันด้วยซ้ำแต่น้ำเงินมันจะมีช่วงเสียงที่มันหายไปกลายเป็นเส้นตรงอยู่นะคะโอเคนะสำหรับแบบนี้ถ้าเกิดไปเจอนักเรียนก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะทีนี้มาดูเสียงสูงนะคะเสียงสูงครูพูดไปสัปดาห์ที่แล้วความถี่มากเสียงต่ำเสียงสูงความถี่มากเสียงต่ำความถี่ก็น้อยหรือต่ำตามไปด้วยนะคะทีนี้เรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเสียงสูงเสียงต่ำนี้นะคะเราก็ใช้ในเรื่องการร้องเพลงหรือแม้แต่การพูดเนี่ยบางทีเรายังใช้เสียงสูงต่ำเลยแต่หนูอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเองว่าหนูมีการใช้เสียงสูงต่ำเวลาที่พูดคุยอยู่ตลอดนะคะถ้าเป็นเสียงโทนเดียว
มันจะเป็นเสียงระนาบเดียวหมดเลยซึ่งเวลาโดยปกติแล้วจะไม่มีใครที่พูดเสียงโทนเดียวตลอดนะคะเวลาที่เราพูดเนี่ยมันจะมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเพลงนะคะการร้องเพลงนี้จะทำไมคะการร้องเพลงนี้เราจะต้องมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเพื่อเพิ่มความไพเราะให้กับบทเพลงนั้นๆเวลานักเรียนไปฟังเพลงที่เพราะเนี่ยทำไมคะเขามีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมถ้าเราไปฟังเพลงไหนก็ตามร้องเพลงโทนเดียวตลอดเวลาเป็นไงคะฟังแล้วดูก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ใช่ไหมมีบางคนเรียงลำดับมาด้วยนะคะ1เขียว2น้ำเงิน3แดง4ขาวครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเพราะนั้นการใช้เสียงสูงเสียงต่ำก็มีประโยชน์นะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังเพลงอย่างเดียวที่การร้องเพลงเวลาที่บางคนที่เขายังใช้เสียงสูงเสียงต่ำยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยเขาจะไปเรียนโรงเรียนสอนร้องเพลงเห็นไหมคะโรงเรียนสอนร้องเพลงโรงเรียนสอนเล่นดนตรีต่างๆนะคะการกดคีย์ของโน้ตดนตรีต่างๆหรือการใช้เสียงการใช้เส้นเสียงเนี่ยก็จะมีผลต่อการออกเสียงทำให้เกิดเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำได้นะคะเช่นเครื่องดนตรีก็เช่นเดียวกันบางคนชอบเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นขิมเล่นจั๊กเข้เล่นระนาดอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะมีการยึดเส้นไว้ใช่ไหมคะเสียงนี้ซอลลาลาลาทีเสียงทีเสียงโดหรือบางทีเสียงที่มันต่ำมากๆนะคะนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะทำไมคะควบคุมเวลาเราเล่นกีตาร์ใช่ไหมตัวที่กำหนดเวลาเล่นกีตาร์นะคะตัวที่จะกำหนดเสียงสูงเสียงต่ำนักเรียนต้องมือจับคอร์ดใช่ไหมคะจับคอร์ดส่วนที่เป็นเปียโนมันก็จะมีล็อกของคีย์เสียงอยู่แล้วนักเรียนก็กดไปตามนั้นนะคะมันก็จะสามารถให้เป็นไงคะเสียงที่สูงหรือว่าต่ำได้ถ้านักเรียนเล่นคีย์เดียวตลอดก็ไม่มีทางเพาะนะคะดนตรีต้องมีการผสมระหว่างเสียงสูงเสียงต่ำถึงจะเพาะขึ้นมาเนาะหรือว่าเสียงนกร้องเนี่ยหนูขนาดเสียงของสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขายังมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเลยนะคะเสียงคำรามเสียงนกร้องหรือว่าเสียงที่เขาสื่อสารกันเองนะคะก็ใช้เสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำด้วยวันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของเสียงดังแล้วก็เสียงเบานะคะเสียงดังและเสียงเบาเพราะนั้นนักเรียนที่เมื่อกี้นี้ครูให้จดใช่ไหมว่าตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะหนูจดไปแล้วของแข็งของเหลวแก๊สวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าการเกิดเสียงดังเสียงเบาค่ะจดไปในสมุดตัวเองค่ะการเกิดเสียงดังเสียงเบาคะแนนสมุดครูมีให้นะคะเดี๋ยวจับไปรวมกับคะแนนสอบนะคะครูบอกแล้วว่าครูไม่ได้ให้หนูจดเฉยๆนะคะเพราะนั้นครูจะเช็คเลยตั้งแต่วันที่เราเรียนกันไปนะคะหนูจดอะไรไปบ้างนะคะจดมากจดน้อยบางคนเนี่ยก็จดทุกครั้งครูก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่หนูให้ความร่วมมือขอบคุณที่หนูตั้งใจนะคะผลมันจะส่งไปหาตัวหนูเองเวลาที่หนูสอบนะคะแล้วเวลาอ่านก็อ่านง่ายโดยไม่ต้องไปเปิดหนังสืออ่านเยอะๆนะคะเอาหัวข้อวันนี้การเกิดเสียงดังเสียงเบาค่ะครูอาจจะทวนให้นะเพราะว่าบางทีเรียนไปครั้งเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์อีกเรียนครั้งเดียวพอแล้วก็จบเลยนะคะครูก็จะทวนให้ทุกๆครั้งเนี่ยแหละนะการเกิดเสียงดังเสียงเบาค่ะขึ้นอยู่กับอะไรเป็นปัจจัยด้วยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุมันก็จะสั่นไปเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้การจะเกิดเสียงดังหรือว่าเสียงเบาได้นั้นนะคะ1พลังงานในการสั่นปัจจัยนะคะพลังงานที่คุณสั่นเป็นไงพลังงานคุณสั่นมากพลังงานคุณสั่นมากนะคะเช่นนักเรียนตีกองด้วยออกแรงตีกองดังๆใช่มั้ยแต่ถ้านักเรียนอยากจะตีกองบนนักเรียนก็ตีแค่นี้นักเรียนอยากตีกองด้วยเสียงที่ดังนักเรียนก็ต้องเพิ่มพลังงานในการตีเข้าไปเพื่อให้มันเกิดแรงที่กระทบวัตถุที่มากใช่ไหมคะอีกอย่างนึงในการเกิดเสียงดังเสียงเบาก็คือต่อให้นักเรียนอยู่ในจุดที่มีเสียงดังมากๆแต่นักเรียนอยู่ห่างนะคะนักเรียนอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้นๆก็จะทำให้เสียงที่เกิดขึ้นทำไมได้คะเบาถ้าเราอยู่ใกล้เสียงก็จะดังแต่ถ้าเราอยู่ห่างเสียงมันก็จะเบาตามไปด้วยนะคะเพราะนั้นหนึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานค่ะเมื่อกี้ครูให้โจทย์การเกิดเสียงดังเสียงเบานะคะเกิดเสียงดังเสียงเบาได้นั้นขึ้นอยู่กับอะไร1พลังงานในการสั่นอันนี้จดก่อนค่ะป.5เร็วหมายเลข1พลังงานในการสั่นสีแดงเห็นไหมคะขึ้นหน้าจอไว้นะคะกับอันที่2ก็คือระยะห่างระยะห่างของอะไรระยะห่างของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองตรงนี้นักเรียนก็เข้าใจภาพอยู่แล้วเรียนนั่งใกล้ทีวีเสียงมันก็จะชัดหน่อยนักเรียนอยู่ห่างออกไปจากทีวีเสียงก็จะไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวจดก่อนนะตรงนี้นะพลังงานในการสั่น1แล้วนะคะตีดังตีเบาเค้าเรียกพลังงานในการที่มันสั่นนักเรียนนักเรียนออกแรงตีมากเนี่ยพลังงานในการสั่นมันจะมากนะคะแต่นักเรียนออกแรงตีน้อยพลังงานในการสั่นมันก็น้อยตามไปด้วยค่ะนักเรียนลองสังเกตสิ
กลองที่เราตีอ่ะถ้าเราตีดังๆเนี่ยผิวหน้ามันจะสั่นนะคะแต่ถ้าเราตีเบาๆผิวหน้ามันก็จะสั่นน้อยนะคะอันที่2ก็คือระยะห่างระหว่างวัตถุปุณภพผาสุกเสียงสูงเสียงต่ำอ่านบทร้อยกลองได้ค่ะโอเคกาญจนาเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมเดี๋ยวครูให้กาญจนาร้องบทร้อยกลองให้ครูฟังหน่อยนะเสียงสูงเสียงต่ำใช่ค่ะเพราะทำนองสอระพันยะบางคนอาจจะเคยไปแบบว่าแข่งขันสวดมนต์อะไรพวกนี้ใช่เลยหนูใช่เลยค่ะในเรื่องของการร้องเพลงนะคะถ้าเราร้องเสียงโทนเดียวหนูต้องไปฝึกมาก่อนเขาถึงต้องมีเรียนร้องเพลงไงคะเรียนการใช้เรนจ์เสียงที่สูงมากหรือเสียงต่ำมากเดี๋ยวหนูไปเรียนในวิชาดนตรีนะอ่านบทร้อยกลองต่างๆหรือว่าบางทีที่เราพูดใช่ไหมคะที่เราพูดอะไรอ่ะพูดกล่าวสุนทรพจน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเรารายงานที่หน้าห้องคนที่มีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำก็จะทำไมหนูมีการฟังแล้วดียิ่งขึ้นนะคะชาญยุทธค่ะโอเคนะตรงนี้จดแล้วเรียบร้อยนะคะใครไม่ทันไหมครูจะไปแล้วนะหน้าจอตรงนี้นะคะอ่ะมานักเรียนดูภาพนี้นะคะจากภาพนี้เป็นรถตำรวจนะคะภาพที่1ระยะที่1กับระยะที่2นะคะ1กับ2ภาพไหนได้ยินเสียงดีกว่ากันคะ1กับ2โอ้ง่ายมากเลยหนู1กับ2ใครได้ยินเสียงดีกว่ากันใครอยู่ใกล้ล่ะแล้วใครอยู่ไกลล่ะภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือหมายเลข2ใช่ไหมคะเสียงจะได้ยินเป็นไงคะดังแล้วก็ชัดนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกรถพยาบาลรถดับเพลิงรถตำรวจรถอะไรกู้ภัยต่างๆเขาจึงจำเป็นจะต้องใช้ตัวไซเรนไซเรนก็คือตัวที่หมุนแล้วก็เป็นเสียงอะค่ะทำไมถึงจะต้องใช้ตัวที่มีความดังมากเพราะเขาต้องการให้คนที่อยู่จุดไหนก็ตามเนี่ยคือได้ยินเช่นบางทีเราขับอยู่ในรถใช่ไหมคะเราขับรถอยู่เนี่ยระยะไปเนี่ยห่างกันเป็น10คันเลยหนูสามารถเสียงของไซเรนเนี่ยสามารถทะลุเข้าไปในตัวรถได้เลยนะคะนักเรียนจะได้ยินเลยว่าโอเคล่ะรถพยาบาลเขากำลังขอทางอยู่หรือบางทีเนี่ยเขารีบไปส่งคนเจ็บป่วยนะคะหรือว่ากู้ภัยกำลังจะตามไปอะไรคะช่วยเหลือคนบาดเจ็บใช่ไหมดังนั้นเขาจึงจำเป็นจะต้องใช้เสียงที่ดังหนูก็อย่าไปรำคาญเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลนั่นแหละเหตุผลก็คือต้องการจะขอทางเพราะฉะนั้นวันหนึ่งหากนักเรียนโตแล้วนักเรียนขับรถได้นะคะรถพยาบาลรถกู้ภัยรถตำรวจหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาขอทางนะคะนักเรียนก็แอบให้เขาแอบขับมาทางซ้ายนะคะถนนมี2เลนถูกไหมถนนทางซ้ายกับถนนทางขวาใช่ไหมคะนักเรียนก็แอบมาให้เลนทางขวาเขาจะได้ไปเร็วๆนะคะบางทีเขามีคนเจ็บป่วยไงนักเรียนข้างในรถอาจจะมีคนเจ็บป่วยเป็นไงคะเจ็บป่วยที่จะต้องไปรักษาต่อบางทีเนี่ยช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยนะคะที่เราแอบรถให้เนี่ยเห็นไหมคะเขาสามารถนำส่งผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยนะคะโอเคภาพที่2ก็คือเสียงจะได้ยินชัดกว่าภาพที่1นะคะเพราะนั้นแต่ว่าจริงๆรถพวกนี้เราอยู่ใกล้ก็ทำไมคะจริงๆเสียงมันดังเกินกว่าที่หูเราจะรับได้นะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้มากจริงหนูจะต้องเดินออกมาหน่อยหมายถึงว่านักถ้าเกิดนักเรียนอยู่ใกล้ที่เป็นรถแบบไซเรนหรืออะไรเงี้ยนักเรียนอาจจะต้องเดินออกมาหน่อยเพราะว่าเสียงมันจะดังมากเกินกว่าที่หูเราจะรับได้นะคะหรืออาจจะอุดหูก็ได้อ่ะถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆเอามือปิดหูหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงมันดังมากๆเลยอ่ะทีนี้มาดูนะคะนอกเหนือจากเรื่องของพลังงานครูบอกว่าตีใช่ไหมคะตีแรงหรือว่าตีเบาใช่ไหมคะหรือระยะห่างนะคะความแรงเนี่ยเห็นไหมความแรงและระยะทางนะคะอีก2ตัวก็คือชนิดของตัวกลางชนิดของตัวกลางขนาดและรูปร่างของวัตถุนักเรียนจดเพิ่มเติมค่ะเมื่อตะกี้มีพลังงานในการสั่นอันที่2คือระยะห่างนักเรียนจดอันที่3กับ4ไปค่ะจดอันที่3กับ4ไปเพิ่มเติมไปว่าชนิดของตัวกลางก็มีผลตัวกลางที่เป็นของแข็งตัวกลางที่เป็นของเหลวตัวกลางที่เป็นแก๊สครูบอกนักเรียนแล้วว่าตัวกลางที่เป็นของแข็งเสียงเดินทางได้ดีที่สุดหากเวลานักเรียนเล่นดนตรีในห้องเห็นไหมคะห้องที่ซ้อมดนตรีเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะต้องซ้อมในห้องที่เป็นกำแพงเป็นผนังเป็นของแข็งเพื่อให้นักเรียนสามารถได้ยินเสียงที่ดีทีนี้เรื่องการเกิดเสียงดังเสียงเบาครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยเข้าโรงหนังแหละโรงภาพยนตร์นะคะบางทีเราจะสังเกตว่าเอ๊ะนักเรียนเคยมองไปรอบๆไหมไม่รู้แต่ว่าครูอยากให้นักเรียนสังเกตครูบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งรอบๆตัวนะคะเวลาเราเข้าไปในโรงหนังนักเรียนสังเกตว่าเบาะที่เรานั่งอะค่ะเบาะเนี่ยมันจะเป็นสักๆใช่ไหมหนูส่วนผนังข้างๆนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าอะครูถามเลยก็แล้วกันว่านักเรียนว่าในโรงภาพยนตร์เนี่ย
ซึ่งมีการใช้เสียงที่ดังมากๆเลยครูถามว่าเขาทําอย่างไรที่ไม่ให้เสียงจากอีกโรงนึงสมมุติว่าเราดูอ่ะโรง1โรง2โรง3โรง4แต่ละโรงก็อาจจะมีการฉายหนังคนละเรื่องใช่มั้ยคะครูถามว่าในโรงภาพยนตร์เนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาบุผนังด้วยอะไรที่จะไม่ทําให้เสียงจากอีกโรงนี้เข้าไปรบกวนเสียงจากอีกโรงนึงได้เราดูเรื่องนี้เสียงจากข้างนอกก็จะไม่เข้ามาใช่มั้ยคะทั้งที่โรงหนังบางทีมันทําไมกันเลยคะใกล้ๆกันเลยมีใครตอบครูได้ไหมเขาใช้ผ้าชนิดหนึ่งค่ะครูใบให้นะเขาใช้ผ้าชนิดหนึ่งเป็นตัวบุผนังใครบอกครูได้กำแพงเก็บเสียงอ่ะเคนโดบอกมาเคนโดใช่ครับกำแพงเก็บเสียงห้องเก็บเสียงห้องเก็บเสียงห้องเก็บเสียงบางทีเป็นห้องซ้อมพวกดนตรีเนาะหรือเป็นห้องอัดฟังดีนะคะครูถามว่าในโรงภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ยวัสดุที่เขาบุผนังนักเรียนบางทีเราดูหนังมันก็บางทีมันก็มีช่วงที่เราเบื่อๆใช่ไหมเราก็อาจจะหันไปมองกำแพงมั่งมองข้างๆมั่งนักเรียนสังเกตมันจะเป็นนูนๆมันจะเป็นเหมือนฟูๆแล้วก็นูนๆอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะใส่โฟมกันเสียงและพนักเหรอคะพนักกันเสียงโฟมกันเสียงบางคนตอบโฟมมานะคะโฟมถูกส่วนหนึ่งโฟมใช่ข้างในมันจะเป็นโฟมแต่มันจะมีตัวผ้าที่หุ้มข้างนอกนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมว่าเขาหุ้มด้วยผ้าอะไรคะตัวนี้ชอบออกข้อสอบด้วยตัวนี้ชอบออกข้อสอบด้วยจะมีผ้าชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้ในการหุ้มพื้นผิวของวัตถุเพื่อให้เสียงทำไมคะเพื่อให้เสียงไม่ไปรบกวนที่ห้องอื่นๆโฟมถูกนะคะที่ซับเสียงวัสดุชนิดนั้นก็คือผ้าสักหลาดสักกะหลาดนะไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะคะสักกะหลาดผ้าสักกะหลาดก็จะเป็นผ้าที่หนูเบาะที่เรานั่งที่โรงหนังอ่ะหนูเห็นไหมคะมันจะเป็นผ้าลักษณะที่เป็นขนเป็นผ้าเห็นไหมคะคล้ายๆเป็นผ้าที่เป็นขนนุ่มๆนะคะข้างในก็จะมีตัวอะไรคะคล้ายๆเป็นเหมือนตัววัสดุที่บุใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวผ้าสักกะหลาดหุ้มนะคะซึ่งผ้าตัวนี้นะคะมีความสำคัญมากเพราะเขาใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เก็บเสียงโฟมมันก็ส่วนหนึ่งแหละโฟมก็ได้โฟมครับกับผ้าสักหลาดนักเรียนจดไปได้นะคะตัวนี้นะวัสดุที่ใช้นะคะในเรื่องของการหรือนักเรียนไม่จดถ้านักเรียนจะจำได้ก็ไม่เป็นไรนะคะผ้าสักหลาดชื่อผ้าสักหลาดเขียนแบบนี้นะคะสักหลาดคือผ้าที่มีพื้นผิวที่เป็นลักษณะของขรุขระนักเรียนลองสัมผัสตรงเบาะที่เรานั่งอ่ะมันจะเป็นขนขุยๆเล็กๆนะคะมันจะเป็นเหมือนขนอะไรไม่รู้ว่าขึ้นมาลูบไปแล้วมันจะเป็นเหมือนนุ่มๆนะคะเวลาเราเดินไปเข้าน้ำหนูลองใช้มือเนี่ยแตะไปที่ผนังของโรงภาพยนตร์ก็ได้สัมผัสผิวเขาดูนะคะมันจะคล้ายๆกันวัสดุพวกนี้เขาจะบุแบบเยอะมากเพื่อไม่ให้เสียงจากอีกโรงนึงไปแทรกในเสียงอีกโรงนึงขนาดเขาบุด้วยวัสดุแบบนี้บางทีนักเรียนเดินออกมาใช่ไหมคะเดินออกมาบางทีเราเดินไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมหนูเรายังได้ยินเสียงจากทำไมเลยคะเสียงจากโรงหนังเนี่ยทะลุออกมาข้างนอกเลยเพราะว่าเสียงในโรงหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะทำไมมากดังมากขณะที่เขาบุด้วยผ้าหนาๆแล้วนะคะหลักการนี้เอาไปใช้ได้หมายความว่าหานักเรียนอยากสร้างห้องซ้อมดนตรีภายในบ้านหรือว่าบางทีเนี่ยโอ้โหเสียงจากข้างนอกมันเข้ามาในบ้านเราเยอะมากเลยนักเรียนสามารถบุด้วยโฟมแล้วก็หุ้มด้วยผ้าสักหลาดก็สามารถจัดการเสียงจากข้างนอกได้อย่างเช่นคนที่เขาไปอยู่บ้านใกล้สนามบินน่ะนักเรียนใช่ไหมคะคนที่บ้านอยู่ใกล้สนามบินนักเรียนคิดว่าเขาจะรำคาญไหมคะจะนอนหลับไหมเนี่ยนะคะบางทีข้างในบ้านก็ต้องบุด้วยวัสดุเก็บเสียงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องไปอยู่ในรัศมีที่มันไกลๆหน่อยเพราะว่าเครื่องบินทำไมคะขึ้นลงตลอดเวลาใช่ไหมคะฉะนั้นอย่าลืมนะเพิ่มเติมไปอีกว่าปัจจัยในการเกิดเสียงนอกจากหนึ่งพลังงานนะคะพลังงานก็คือแรงความแรงในการตีนั่นแหละนะคะสองก็คือระยะห่างสามก็คือชนิดของตัวกลางโดยตัวกลางที่เป็นของแข็งจะเดินทางได้ดีที่สุดใช่ไหมคะขนาดและรูปร่างของวัตถุตรงนี้นักเรียนงงไหมคะหัวข้อที่4ข้อที่4บอกว่าขนาดและรูปร่างของวัตถุหนูขนาดและรูปร่างของวัตถุมีผลต่อเสียงที่ดังและเบายังไงคะนักเรียนตอบครูได้ไหมเอาอย่างกลองอย่างเงี้ยอ่ะหนูเคยตีกลองหนูอาจจะเคยเล่นดนตรีนั่นแหละครูยกตัวอย่างเป็นกลองที่หน้าแบบแคบๆอันนี้นะคะกลองที่หน้าแค่นี้กับกลองที่หน้าแค่นี้
หน้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยหมายเลข1กับหมายเลข2นักเรียนว่ากลองชนิดไหนกลองที่หน้าหมายเลข1หรือหน้าหมายเลข2กลมๆนี่คือบริเวณที่เราจะใช้ในการตีใช่มั้ยหมายเลข1กับหมายเลข2แบบไหนที่ทำให้เกิดเสียงดังเสียงเบาคะนักเรียนหมายเลข1เป็นกลมน้อยๆใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2เป็นพื้นที่กว้างๆหน่อยนะคะพื้นที่กว้างๆหมายเลขไหนนักเรียนหมายเลขไหนทำให้เกิดเสียงดังคะเราแทบจะไม่ต้องไปตีกลองเลยเราก็สามารถรู้ได้เลยค่ะนักเรียนว่าพื้นที่นะคะรูปร่างของวัตถุที่ยิ่งกว้างเสียงจะทำไมนักเรียนเสียงจะทำไมคะต่อหมายเลข2มาใช่ไหมคะนักเรียนลองไปเทสดูก็ได้นะคะลองไปทดสอบดูก็ได้ว่าวัสดุที่มีหน้าค่อนข้างกว้างมันจะให้เสียงเหมือนเสียงที่เป็นไงเสียงกังวานใช่ไหมนักเรียนเสียงที่กังวานก็คือเสียงที่ดูทำไมคะเสียงที่เหมือนจะดังกว่าใช่ไหมส่วนใหญ่ต่อหมายเลข2ทั้งนั้นเลยค่ะ2ดัง1เบานะคะเวลาเขาไปตีกลองเนี่ยบางคนก็จะมีแบบเหมือนกลองแต๊กวงตัวดุริยางใช่ไหมกลองที่ตีใช่ไหมคะกลองที่หน้าแคบๆหน่อยนะคะจะให้เสียงอีกแบบหนึ่งกลองที่หน้าใหญ่ๆเห็นไหมจะมีคนหนึ่งเลยในวงนะคะที่จะถือกลองขนาดใหญ่แล้วมีไม้ตีเห็นไหมนักเรียนเสียงไหมคะดังเป็นไงคะตึงตึงตึงเห็นไหมคนที่ถือกลองใหญ่ๆเลยอะค่ะที่แบกกลองใหญ่ข้างหน้าเห็นไหมหน้ากลองใหญ่เวลาตีเป็นไงคะเสียงค่อนข้างดังกังวานมากใช่ไหมโอเคค่ะหมายเลข2นะคะก็คือยิ่งหน้ากว้างมากเท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วนะคะด้วยความที่อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยทำให้เราสามารถเพิ่มเสียงดังเสียงเบาได้ที่ตัวอะไรคะตัวอุปกรณ์เองเลยเช่นทีวีกำลังเป็นข่าวที่เราสนใจอยู่ใช่ไหมคะแล้วกำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยเอ๊ะเสียงมันเบาไปหน่อยนักเรียนก็เพิ่มจากรีโมทนะคะหรือเราใส่หูฟังอยู่เรากำลังทำอะไรหลักกำลังฟังเพลงจาก YouTube จากอะไรก็แล้วแต่นักเรียนพบว่าเสียงมันเบาไปหน่อยอยากเพิ่มเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มจากตัวอุปกรณ์ได้แล้วค่อนข้างง่ายนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เช่นบางคนบอกว่าต้องไปเปลี่ยนหูฟังให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องก็เพิ่มที่ตัวอุปกรณ์เอาเองเหมือนอย่างเสียงที่ครูพูดเนี้ยหากนักเรียนคิดว่ามันดังเกินไปนักเรียนก็เบาที่ตัวอุปกรณ์หรือว่านักเรียนคิดว่ามันดังเกินไปก็ดังก็เบาได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันเบามากนักเรียนก็เพิ่มได้ใช่มั้ยอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มไปเพิ่มมาเวลาอุปกรณ์ต่างๆจะมีปุ่มให้เราเพิ่มเนาะนะคะเสียงดังเสียงเบาจะค่อนข้างง่ายกว่าเสียงสูงเสียงต่ำเพราะว่าตัวดังกับเบาเนี่ยมันเหมือนพลังงานที่มันใช้ทำไมคะพลังงานที่มันใช้ก็จะสูงมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะทีนี้ความดังของเสียงนะคะตรงนี้ความดังของเสียงเป็นตัวที่บอกระดับความเข้มเสียงความดังก็คือความเข้มมากเท่ากับดังมากจดตรงนี้หน่อยค่ะความดังกับความเข้มนะคะเข้มมากเท่ากับดังมากจดเลยค่ะเข้มมากเท่ากับดังมากเขียนเป็นไหมคะเข้มมากเท่ากับดังมากเสียงที่เข้มเหมือนเวลานักเรียนไปกินอะไรล่ะกินน้ำปั่นหรือกินอะไรเนี่ยหรือกินกาแฟกินชานมนะคะที่เขาเติมสารเติมพวกของลงไปเยอะๆใช่ไหมคะชามันจะเข้มข้นใช่ไหมแต่ถ้าเขาเติมลงไปน้อยมันก็เจือจางคล้ายๆกันค่ะนะคะความดังมากก็คือความเข้มเสียงมากเข้มเสียงมากก็แปลว่าเสียงดังมากนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นความเข้มน้อยเสียงก็จะเป็นไงคะเสียงก็จะเบาตามไปด้วยทีนี้นะคะมันจะมีหน่วยที่เราจะใช้วัดในเรื่องของความดังเสียงนักเรียนแยกความจำดีๆนะเมื่อกี้ความถี่มีหน่วยเป็นอะไรนะคะหนูเอาพิมพ์มาซิเมื่อกี้ความถี่มีหน่วยเป็นอะไรนะพิมพ์มาเร็วพิมพ์ตัวย่อภาษาอังกฤษมาสิคะมาตะกี้นี้ความถี่มีหน่วยเป็นอะไรนะคะภาษาไทย1พยางค์ใช่ไหมมีหน่วยเป็นเฮิร์ตเฮิร์ตนะคะหรือตัวย่อก็คือ HZ H ตัวใหญ่แล้วก็ Z ตัวเล็กนะคะอันนั้นคือหน่วยของความถี่แต่อันนี้จะเป็นหน่วยของความดังความเบานะคะความดังความเบาจะมีหน่วยเป็นนะคะสุทิตาตอบมานะคะตอบ HZ มาถ้าความดังความเบาจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลเดซิเบลค่ะนักเรียนเดซิเบลเบลก็เป็นชื่อคนอีกเหมือนกันนะคะแต่ก่อนเขาใช้หน่วยคำว่าเบลเฉยๆคำเดียวแต่ว่าเบลเนี่ยมันวัดค่อนข้างยากก็เลยกลายมาเป็นเดซิเบลเบลก็เป็นชื่อคนเหมือนกันนะคะถ้าครูจำไม่ผิดเป็นอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลหรือเปล่าคนที่ประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือ
เนี่ยให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะคะต้นแบบมาจากนี่แหละค่ะคนที่ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรกเลยของโลกนะคะเบลหรือเดซิเบลนะคะนักเรียนจำทั้งหมดนะหน่วยความดังเสียงนะคะหน่วยความดังเสียงจดได้เลยนะคะความดังมีหน่วยเป็นเดซิเบลจดตัวอักษรสีแดงก่อนค่ะความดังมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะคะขอบคุณคนที่พิมพ์คำตอบมานะหนูนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องของความดังเสียงมีจุดที่สำคัญอย่างไรบ้างนะคะมีจุดสำคัญอย่างไรเรื่องของความดังนะเอ๊ะครูว่าจะทวนเรื่องอันนี้ให้ซะหน่อยจะทันไหมเนี่ยจะ10โมงละนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ครูค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะคะครูค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะฟังไว้ตรงนี้นะความดังเสียงนะคะมีหน่วยเป็นเดซิเบลเดี๋ยวเหลืออีกนิดหน่อยครูจะเข้าอันนี้ให้นักเรียนนิดนึงนะคะที่จะทวนของที่หนูจะใช้สอบให้หน่อยดีมเปิดไปอันไหนเอ่ยมันย้อนไปหน้านั้นยังไงนะย้อนไปในหน้าไอเห็นปานบอกให้กดตรงนี้อะไรไปอีกไฟล์หนึ่งโอเคนี่อันนี้ได้แล้วมันไม่ค่อยติดอ่ะเนาะเดี๋ยวมาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนครูขอเวลาอีกนิดเดียวนะคะเพื่อจะทวนเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะขอเวลาอีกนิดเดียวค่ะนักเรียนตั้งใจตรงนี้ดีๆนะคะทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แปลสมุดมาไว้สำหรับจดเลยนะนักเรียนนะสมุดสำหรับจดนะคะดูนะส่วนที่ครูจะใช้ออกข้อสอบนะคะฟังดีๆนะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์20ข้อนะคะนักเรียน20ข้อจุดไหนบ้างที่สำคัญที่ครูจะใส่ในข้อสอบเดี๋ยวดูนะทีนี้พวกนี้1คือจุดนี้ค่ะสไลด์นี้นักเรียนไปไล่ดูนะคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี่สไลด์นี้ไปไล่ดูเลยตรงนี้จุดหนึ่งแล้วนะจุดหนึ่งที่ตรงนี้ครูจะออกนะคะครูอาจจะใส่รูปหรือครูอาจจะไม่ใส่รูปก็ได้นะคะมันอาจจะเกินหน้าไปหน่อยรูปข้างบนเนี่ยข้างบนมันจะเป็นรูปสายตาคือ observeการสังเกตป.5ฟังดีๆนะลูกป.5ครูกำลังจะบอกแนวที่ครูจะใช้สอบนะคะหนูไปเตรียมตัวอ่านมาในจุดที่สำคัญครูขอเวลานิดเดียวค่ะตรงนี้นะคะ 4-5 ขั้นตอนต่างๆนักเรียนไปอ่านดูวิธีการมาซึ่งครูอาจจะให้รูปนั่นแหละให้รูปในข้อสอบอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่นักเรียนต้องสามารถบอกครูได้ว่า scientificนะคะmethodก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนเป็นอะไรบ้างนะคะนี่นะมี1มี2มี3มี4มี5ใช่ไหมนักเรียน1 2 1คืออะไรคะปัญหาค่ะ1คือปัญหาใช่ไหม2คืออะไร2คือสมมติฐานนะคะ3คืออะไรคะ3คือตรวจสอบสมมติฐานนะคะตรวจสอบสมมติฐานก็คือขั้นของการอะไรคะการทดลองใช่ไหมคะขั้นของการทดลองนี่คุณครูทำหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้นักเรียนดูดีๆนะตัวที่สำคัญที่ครูออกแน่ๆออกแน่ๆครูบอกเลยนะคะตัวแปรไปไล่ดูมาค่ะตัวแปรมี3ตัวด้วยกันถ้าฟังไม่ทันจดนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยจดได้นะคะหรือนักเรียนจะจดเองก็ได้เพราะว่าบางคนยังเขียนหนังสือยังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมหนูตัวแปรครูออกแน่นอน1เมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ5วิธีครูอาจจะให้เป็นรูปมานะคะ2จดเลยค่ะตัวแปรออกแน่ออกแน่นอนนะคะตัวแปรมี3ตัวด้วยกันตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมครูจะให้การทดลองมาเช่นครูจะให้ภาพมานะคะครูให้ภาพหนูมา
แล้วครูจะถามว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรควบคุมคืออะไรนะป.5นะตัวแปรนี้ครูจะออกค่อนข้างเยอะเพราะเป็นหลักที่มีความสำคัญมากในการทดลองตัวแปรครูจะออกเยอะเลยนะคะไปดูมาดีๆนะอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามอะไรเป็นตัวแปรควบคุมตัวแปรมี3ตัวถูกไหมถูกไหมคะอ่ะทีนี้นะคะขั้นวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ไม่มีอะไรครูจะออกเป็นบางจุดเท่านั้นตัวที่สำคัญสำคัญครูจะมาบอกหนูนะคะอันนี้อันนึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดกี่ทักษะคะของเรามี8ทักษะถูกไหมคะเด็กๆไปไล่ดูมานะคะ8ทักษะนี้ในทักษะระดับประถมศึกษาใช้ทักษะอะไรบ้างครูอาจจะให้วิธีมาว่าจากข้อความที่นักเรียนอ่านดังต่อไปนี้ใช้ทักษะอะไรจากข้อความที่ครูให้มาในข้อสอบนะคะนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเขาใช้ทักษะอะไรทักษะการสังเกตหูตาจมูกนะคะชิมรสอะไรต่างๆหูฟังตาดูมือหยิบจับนะคะทักษะที่2ทักษะการวัดการวัดแสดงว่าจะต้องใช้เป็นอุปกรณ์มาช่วยค่ะนักเรียนวัดเองเฉยๆไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์จะเป็นตลับเมตรก็ได้เป็นบีกเกอร์เป็นอะไรก็ได้ค่ะต่อมาทักษะที่3การคำนวณการใช้จำนวนตัวเลขนะคะการคำนวณนี้นักเรียนแยกออกนะการคำนวณมีการใช้เครื่องคิดเลขนะคะบวกลบคูณหารนะคะทักษะที่4การจำแนกประเภทจำแนกออกมาค่ะเรียงลำดับจำแนกแปลว่าอะไรเรียงลำดับจัดแบ่งกลุ่มวัตถุต่างๆนะคะโดยใช้พวกนี้นักเรียนแผนภาพแผนผังต่างๆใช้สีสันค่ะใช้แผนภาพใช้สีสันต่างๆนะคะทักษะที่5ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซแล้วก็สเปซกับเวลานะคะครูจะให้รูปมาแล้วครูก็ถามเหมือนกันว่าจากรูปนี้ใช้ทักษะสเปซต่อสเปซหรือสเปซต่อเวลานะคะครูจะถามแบบนี้นะนักเรียนไปไล่ดูมาสเปซต่อสเปซง่ายมากรูปสามเหลี่ยมรูปสี่มิติรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรก็ว่าไปนะคะทักษะที่6ทักษะที่6การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะครูจะให้มาแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะเช่นครูมีชุดข้อมูลมาให้ครูถามว่านะคะจากข้อมูลนี้นักเรียนควรสื่อความหมายแบบไหนนักเรียนควรใช้ตารางหรือนักเรียนควรใช้แผนภูมิครูจะออกมานะคะทักษะที่7การลงความเห็นการลงความเห็นนี้ไม่มีอะไรมากค่ะนะคะลงความเห็นลงความคิดเห็นไปเฉยๆนะคะทักษะที่8การพยากรณ์โอเคการพยากรณ์ก็สำคัญนะคะเรื่องของการคาดคะเนคำตอบที่อาจจะเกิดขึ้นเรียนต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่ครูจะออกนะคะอย่าลืมนะนักเรียนนะตัวแปรครูออกเยอะมากนะคะนักเรียนไปไล่ดูมาไล่ดูจากในสไลด์ที่ครูขึ้นไปถ้าเป็นรูปแบบอย่างนี้อะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามอะไรเป็นตัวแปรควบคุมทักษะทั้ง8ทักษะทั้งหมดนะคะอินโฟกราฟิกออกด้วยนะคะครูจะให้รูปมาจะให้รูปมาเปรียบเทียบกันมีแผนภูมิมีอินโฟกราฟิกแล้วครูอาจจะถามว่าภาพไหนที่ครูใช้การแสดงข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิกนะคะโอเคนะนักเรียนนะเดี๋ยวเจอกันเลยวันอังคารหน้านะคะส่วนวันนี้นักเรียนไปไล่ดูใครที่เข้ามาช้าใครที่เข้ามาไม่ทันเตรียมไปจดในเรื่องที่ครูจะออกข้อสอบนะคะซึ่งครูออกแน่นอนออกแน่ๆแล้วก็ออกตามที่บอกหนูด้วยนะคะที่เหลือขึ้นอยู่กับหนูไปอ่านเองแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันวันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ